หนังสือนิทานอีสปเรื่องสุนัขกับเงาเกี่ยวกับสุนัขที่มีนิสัยขี้ขโมยอยู่ตัวหนึ่งวันหนึ่งมันเดินเข้าไปในตลาดและได้พบเข้ากับเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งวางอยู่มันไม่รอช้ารีบเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นแล้ววิ่งออกมาเมื่อมาถึงกลางสะพานมันก็ชะโงกหน้ามองลงไปในลำธารแล้วเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าที่มันขโมยมาพลันคิดในใจว่าโอ้โหทำไมเจ้าสุนัขตัวนั้นมันถึงมีชิ้นใหญ่กว่าข้าเสียอีกและด้วยความโลภอยากได้เนื้อชิ้นนั้นมามันจึงเห่าสุนัขอีกตัวที่อยู่ในลำธารเพื่อหวังจะแย่งเอาเนื้อที่ชิ้นใหญ่กว่ามาเป็นของตนในทันใดนั้นเองเนื้อที่คาบอยู่ในปากมันก็ตกลงไปในลำธารนั้นซึ่งกว่ารู้ว่าสุนัขกับเนื้อชิ้นใหญ่ชิ้นนั้นเป็นเงาของตนเองก็สายเกินไปเสียแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหาย